จากนวนิยายไซไฟแห่งยุคสู่มหากาพย์ปลดแอกอิสรภาพรามคนจักรวรรดิพันปีฟาวเดชั่นสถาบันสถาปนาซีรีส์ไซไฟฟอร์มหึมาจาก Apple TV Plus ที่แค่2ตอนแรกก็ทุ่มทุนสร้างเกือบเท่าหนังฟอร์มยักษ์1เรื่องทั้งหมดนั้นเพื่อเนรมิตโลกไซไฟเหนือจินตนาการที่ใหญ่ยักษ์และทะเยอทะยานที่สุดในรอบปีหลายหมื่นปีข้างหน้าณจักรวรรดิกาแล็กติกอาณาจักรกลุ่มดาวอันแข็งแกร่งที่ปกครองโดยจักรพรรดิโคลนนิ่ง3วัย Brother Dawn Brother Day และ Brother Dusk เพื่อสืบทอดอำนาจและควบคุมประชากรด้วยคำว่าสงบสุข Our genetic dynasty has reigned for almost 4 centuries แต่ความเชื่อของหนึ่งบุรุษกลับทำให้ราชวงศ์ต้องสั่นคลอนเมื่อศาสตราจารย์แฮร์รี่เซลดอนนักคณิตศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องเจ้าของทฤษฎีไซโคฮิสตรีอนาคตประวัติศาสตร์ได้พยากรณ์ไว้ว่าอีก500ปีข้างหน้าจักรวรรดิจะล่มสลายและฉุดให้มนุษยชาติจมอยู่ในยุคมืดกว่า 30,000 ปี Every mathematician has read your theory. It's not a theory. Harry จึงเสนอให้สร้าง Foundation หรือสถาบันสถาปนาสารานุกรมเหนือการเวลาเพื่อเก็บรักษาอารยธรรมของมนุษยชาติและย่นยุคมืดให้เหลือเพียง 1,000 ปีDeciding what is remembered, what is forgotten. ทฤษฎีของแฮร์รี่ได้จุดประกายขบวนการตื่นรู้ต่อต้านจักรวรรดิจอมโอหัก Words have a way of fanning into wildfires. Brother Day จึงได้ในประเทศแฮร์รี่และสาวกไปที่ดาวเคราะห์สุดขอบกาแล็กซีพร้อมกับเครื่องมือในการสร้างฟาวเดชั่นเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและหวังสืบทอดอำนาจต่อไป Change is frightening.Especially to those in power. Foundation คือผลงานของเดวิด S. Goyer ผู้เขียนบทฝีมือฉมังจาก The Dark Knight รับหน้าที่เป็นผู้คุมทิศทางและอำนวยการสร้างพร้อมชวนจอร์จฟรีดแมนมือเขียนบทไซไฟจาก War of the Worlds และ Terminator Dark Fate มาท้าทายวงการฮอลลีวูดหยิบมหากาพย์นวนิยายชุดขึ้นหิ่งที่ผู้สร้างหนังหลายยุคหลายสมัยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดัดแปลงยากที่สุดอย่าง Foundation ผลงานวรรณกรรมชิ้นโบแดงของพระบิดาแห่งแนวไซไฟไอแซคอาซิมอฟผู้บุกเบิกแนวคิดปัญญาประดิษฐ์จุดประกายให้มนุษยชาติหวนขวายขยายภูมิปัญญาจนกลายเป็นเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันผ่านนวนิยายโครงสร้างหลังที่สร้างโลกให้ผู้อ่านได้จินตนาการถึงอนาคตอันไกลหรือไกลพ้นเกินอย่างรู้นวนิยายของอาซิมอฟจึงเป็นแหล่งเรื่องราวชั้นดีให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ดัดแปลงตัวอักษรอันงดงามให้กลายเป็นภาพสุดอลังการในภาพยนตร์อย่าง I Robot และ Bicentennial Man That was wonderful. Thanks. Thank you, little miss. นับเป็นเวลากว่า80ปีตั้งแต่วันที่ Foundation ออกตีพิมพ์เป็นเรื่องสั้นในปี1942จนขยายจักรวาลเป็นไตรภาคนวนิยายที่มีภาคต่อและภาคแยกทยอยตามมาอีกหลายเล่มได้รับรางวัลสูงสุดของนิยายไซไฟอย่างรางวัลฮิวโก้สาขานวนิยายชุดยอดเยี่ยมตลอดกาลอีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับตำนานโลกภาพยนตร์อย่างดูนและ Star Warsเรียกว่าถ้าไม่มี Foundation มหากาพย์จักรวาลอันไกลโพ้นคงไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลัง The Force will be with you always ความพยายามในการหยิบมหากาพย์ที่มีเรื่องราวครอบคลุมถึง 1,000 ปีดวงดาวนับล้านตัวละครนับร้อยคาบเกี่ยวหลักวัฒนธรรมและการปกครองให้มาโลดแล่นบนจอภาพยนตร์นั้นถูกส่งไม้ต่อเปลี่ยนสตูดิโอและผู้สร้างมานับครั้งไม่ถ้วนเป็นเวลามากว่า3ทศวรรษราวกับว่ามันเป็นเรื่องราวต้องสาจนทุกคนได้ตระหนักว่ารูปแบบการเล่าเรื่องที่สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของไอแซคอาซิมอฟได้ดีที่สุดก็คือซีรีส์ขนาดยาวนั่นเองซึ่งคนที่กล้ารับบททดสอบนี้ก็ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่า
บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Apple If ever there were a company that was hoping to sort of better people's lives through technology through connectivity it's Apple and that's something very much that Asimov was hoping to do So what's the plan 2ขั้วอำนาจทางความคิดถูกถ่ายทอดโดย2นักแสดงเจ้าบทบาทแห่งยุค Jared Harris นักแสดงยอดฝีมือจาก Sherlock Holmes Game of Shadows รับบทเป็นนักคณิตศาสตร์พลิกจักรวาล Harry Seldon ผู้ปลดแอกประชาชนให้ตื่นรู้ถึงอำนาจของจักรวรรดิ The Empire won't like the future I predict Lee Pace หรือกษัตริย์ Thranduil จากไตรภาค The Hobbit สวมบทจักรพรรดิอหังการ Brother Day ผู้ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อผดุงมรดกอำนาจเอาไว้ This massive events rushing to meet us Only we can shorten the darkness You came here hoping to save your world. I'm asking you to dream bigger. We're not turning around now. พิเศษสำหรับคนที่ซื้ออุปกรณ์ Apple ในปีนี้รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี3เดือนและรับชมมหากาพย์แบบเต็มอรรถรสที่สุดบน Apple TV 4K รวมทุกนิยามความเป็นทีวีไว้ในกล่องเดียวก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าหนังหรือซีรีส์ไซไฟเรื่องไหนล้ำจินตนาการคุณที่สุดถ้าคุณรักการดูซีรีส์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงความบันเทิงหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It พิมพ์ Just และอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย